ลิซ่าขายของจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้เต้นเต้นด่าว่าโง่ก็ได้เปิดแล้วนะคะตึงตึงเขาจะเปิดขายดาวมี่พร้อมกับกิฟต์บ็อกซ์ที่มีอะไรที่เป็นลิซ่า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 ด้วยทุกคน3 2 1แล้วก็อันนี้ช่วยติ้งก็สั่งซื้อไปแล้วค่ะทุกคนของมาถึงเมื่อไหร่นะคะเพชรจะแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะฮัลโหลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนกับช่องเพชร Z ค่ะเย้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 หลังจากที่หายไปหลายสัปดาห์วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะมาเปิดกล่องพัสดุดาวนี่ของลิซ่าให้ทุกคนดูและเปิดกล่องไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนจะบอกว่าเขาส่งของช้ามากเลยอ่ะปกติสั่งของจากถาวเป่าใช่ไหมคะจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันก็ส่งของแล้วแต่ครั้งนี้นะคะใช้เวลาถึง1อาทิตย์เลยนะคะกว่าเขาจะส่งของให้เพชรแสดงว่าลิซ่าเขาฮอตดอนแรงมากเลยนะคะคนสั่งเยอะมากกว่าจะส่งของออกมาเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะคะคุณดาวนี่ที่เลือกลิซ่าที่เป็นที่รักของดิฉันมาเป็นใต้เหยียนเหรินคุณคิดถูกค่ะลิซ่าสวยลิซ่าเต้นเก่งลิซ่าขายของจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้ลิซ่าขายอะไรโรงหนังสือเล่มไหนฉันตามตลอดเพราะฉันเป็นติ่งและติ่งแปลว่ารักและเทิดทูนฉันไม่มีทางพลาดหรอกค่ะโอเคเราไม่พูดเยอะแล้วดีกว่านะคะเรามาดูสภาพกล่องที่ได้ก่อนนะคะเต้นเต้นนี่ทุกคนและของเนี่ยจะอยู่ข้างในจากในคลิปก่อนที่ reaction live ของลิซ่าใช่ไหมคะต้องรีบกดเพราะว่ามันจะมีเป็น gift boxสำหรับ 4,500 คนแรกและเพชรก็กดเร็วมากอย่างที่ทุกคนเห็นไปใช่ไหมคะปั๊บหนึ่งกดบัตรคอนยังไงอย่างนั้นนะคะก็กดได้ก็ได้มาอยู่ในกล่องนี้แล้วเนาะมาเรามาเปิดกันว่าจะได้อะไรบ้างถ้าสมมติเปิดออกมาแล้วมันไม่มีกิฟต์บ็อกซ์นี่ทำไงวะฉันจะร้องเรียนอะไรที่ไหนได้บ้างกรรไกรพร้อมกล่องพร้อมตัดค่ะตัดเดิน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 อันนี้เหมือนเป็นการกระแทกไม่มีอะไรแล้วก็มีดาวนี่แถมมาให้อีกขวดหนึ่งนะคะเราอะสั่งเร็วใช่ไหมคะในวันนั้นอะเขาก็จะให้กิฟต์บ็อกซ์ของเราแล้วก็มีดาวนี่แถมมาให้อีกขวดหนึ่งด้วยแอะแกฉันเขินยังไงก็ไม่รู้ว่าฉันตื่นเต้นกล่องนี้อะฉันบ้าทุกคนฉันบ้าฉันเป็นติ่งโอเคทุกคนเรามาเปิดอันนี้พร้อมๆกันดีกว่านะคะอันนี้นะกล่องกิฟต์บ็อกซ์ของเราเรามาอ่านกับหัวกันดีกว่านะคะเอาเป็นว่าเราไม่อ่านแล้วกันนะคะเรามาเปิดกล่องกันเลยนะคะขออนุญาตขยับนิดนึงอ่านมีเสียงเป็นดาวนี่เป็นเม็ดๆตึ๊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 ดๆแกไม่ออกเดี๋ยวนะโอ้ I'm so excited เราจะเปิดแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเลยนะเราจะเปิดแล้วนะคะเปิดยังไงวะอ๋อๆๆมันเปิดยังไงเราว่าเราเปิดกันดีๆดีกว่านะคะเดี๋ยวของพังเสียดายอยู่ไปเอาเปิดอันนี้ซะนะขอนะขึ้นมาไหมมาจนถึงตอนนี้เพิ่งรู้ว่าเปิดกล่องกลับด้านทุกคนหน้าลิซ่าอยู่นี่ส่วนอันนี้คือข้างล่างอันนี้คือข้างล่างกล่องนะคะส่วนหน้ากล่องอยู่นี่ขอดูช้าๆเต็มตาอีกครั้งหนึ่งลิซ่าเขินว่ะอายใครดูคลิปนี้ต้องมีคนด่าเลยอิงอ่ะโอเค五句捍卫越捂越香ก็คือไม่ต้องกลัวกลิ่นเหงื่อเลยนะยิ่งเต้นก็ยิ่งหอมเต้นเลยดึ๊ด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 และตรงนี้ก็เป็นหน้าลิซ่านะคะทุกคน
แล้วก็มีลายเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะลิซ่าต้าเหยียนเหรินนะทุกคนเอาจริงอ่ะยังไม่ได้เปิดกล่องก็รู้สึกได้กลิ่นหอมแล้วอ่ะขอลองแบบว่าเรียนแบบลิซ่านิดนึงนะเหมือนไหมแป๊บนึงนะต้องทำหน้าก่อนหน้าแบบมีต้องมีแววตาที่แบบไม่ไหวว่ะไม่ไหวอย่าฝืนมาเปิดกันดีกว่านะคะเปิดแล้วนะคะตึง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 เอเอลอุ้ยอะไรหล่นมีซ่าดูอุ้ยเปิดมาแล้วสบตาลิซ่าก่อนเป็นอย่างแรกเลยอ่ะดูสิเห็นไหมทุกคนมีอันนี้อยู่นะคะเปิดมาแล้วหันไปสบตาลิซ่าเอ๊ะแล้วก็เมื่อกี้สิ่งที่หล่นไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยเป็นสเตนเหรอเป็นตั้งโต๊ะมือสั่นนะถ้าทุกคนซูมจะเห็นมือสั่นนิดนึง อันนี้เนาะคือมือสั่นอยู่อ่ะกลัวทำแล้วมันไม่สวยอ่ะมันสเตนตั้งได้นี่อันนี้ก็คือสิ่งแรกนะคะมาดูสิ่งถัดไปนะคะก็เป็นสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์นะคะรูปลิซ่าทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าเสียงเพชรสั่นๆนิดนึงสวยอ่ะสวยทุกรูปเลยรูปแรกนะคะลิซ่าจันเซียงลิซ่าหอมมากอันที่สองหลิวฮานเย่เซียงเหงื่อไหลก็หอมอันนี้เย่หุยเซียงเซียงเหม่ยเหม่ยมีนัดเนี่ยก็หอมหอมสวยสวยอันนี้นะคะชื่อหวานหัวกัวเย่เซียงเซียงกินหัวกัวหรือว่าหม้อไฟเสร็จแล้วเนี่ยก็หอมเอาเลยเดี๋ยวนี้ขายอีกขายต่อไปขายทุกรูปหว่อเซียงหนีละเหมือนเล่นคำนะคะเป็นแบบบ่อเสียงหนีละฉันคิดถึงเธอแล้วก็ใช้เซียงแทนเนาะเย่อู่เย่เซียงยิ่งเต้นยิ่งหอมนี่นะคะเอาเลยเดี๋ยวนี้เธอขายมาอีกเอาเลยถ้าเป็นลิซ่าฉันยอมแล้วก็มีสิ่งนี้คืออะไรเนาะWhat is this? น่าจะเป็นของจากดาวนี่นะคะ mm-hmm. น่าจะไม่เกี่ยวกับลิซ่าเดี๋ยวแต่ก็ไม่เป็นไรอ๋อ oh! เป็นอันนี้เป็นโน้ตที่มีลิซ่าอย่างนี้นะคะเห็นไหมน่ารักมากเลยมีสีชมพูกับสีแดง ดีงามอ่ะทุกคนเอาจริงเพชรไม่กล้าใช้เลยนะเนี่ยเก็บไว้อย่างดีนอกจากนั้นก็รู้สึกไม่มีอะไรแล้วมีเหลือแค่ดาวนี่4ขวดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝนหงโมลี่เซียงดมให้ดูเลยละกันปันหนึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์แต่ไม่ใช่นะคะเราทำไปเพราะความติ่งล้วนๆ เขาแบบใส่มาแน่นมากจริงๆปลอดภัยกลัวแตกขนาดที่ดิฉันแกะไม่ออกได้มาทั้งหมด5ขวดนะคะทุกคนตอนนี้เพชรอยู่เหมือนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้อ่ะมันหอมจริงๆแกะแล้วนะอุ้ยหอมอ่ะหอมจริงๆทุกคนโอ้ยหอมเห็นแล้วแบบอยากกินเลยอ่ะดูดิเห็นไหมคะแต่มันกินไม่ได้นะคะใช้กลิ่นนี้นะคะจะได้กลิ่นตัวเหมือนลิซ่าดูคำพูดคำจาเริ่มดูโรคจิตขึ้นทุกทียังไงก็ไม่รู้เลยอ่ะเรามาต่อกันที่อันนี้นะคะอันนี้สีชมพูนะคะอันนี้มันเป็นกลิ่นดอกมะลิสีชมพูเอาจริงอ่ะรู้สึกว่าเหมือนสามารถเอาผสมน้ำแล้วเอามาตั้งในห้องได้เลยอ่ะเหมือนกลิ่นมันจะน่าจะแบบหอมอ่ะมาต่อกันที่กลิ่นที่3เลยนะคะก็คือสีชมพูอันนี้ก็หอมอ่ะสีชมพูกินแบบอยากกินจริงๆนะไม่ได้หอมมากหอมมากกินช่วงนี้ต้องไปโรงพยาบาลใช่ทุกคนเราสามารถคลั่งศิลปินได้แต่ว่าต้องคลั่งแบบมีลิมิตแล้วก็กลิ่นสุดท้ายที่ได้เป็นของแถมมานะคะก็คือกลิ่นแกรสเฮ้ย
รู้สึกกลิ่นหญ้าอันนี้มันจะไม่ได้หอมเหมือนกับตัวที่ดมไป3กลิ่นเมื่อกี้นะเหมือนแบบอันเมื่อกี้มันจะออกเป็นกลิ่นดอกไม้สวยงามเจ้าหญิงเลยใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบลุยๆไงก็ไม่รู้อะแต่ก็หอมดีๆนะรถทั้งหมดนี้นะคะเพจ่ายไปทั้งหมดแค่99หยวนเท่านั้นเองนะคะตีเป็นเงินไทยประมาณ500บาทก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนเอามาเปิดให้ดูนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะฟินไปพร้อมกับเพจนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย